ข้อหวยอึ้งหลังขอโชคไอ้ไข่วัดสนามชัยจุดธูปเลขตรงเลขหางประทัดเป๊ะๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆของไอ้ไข่มานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าท่านไหนกดแชร์กดไลค์กดถูกใจก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะคะความฮอตของไอ้ไข่ยังฮอตไม่หยุดนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดสนามชัยนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะมาขอโชคได้โชคมาขอเลขเด็ดก็ได้กลับไปนะคะชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลงทุนเหมารถทัวร์นะคะมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยกันเลยนะคะโดยบรรยากาศที่วัดเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มาขอโชคขอลาบนะคะเสียงประทัดดังกึกก้องตลอดทั้งวันเลยนะคะด้วยแรงศรัทธานะคะเพราะใครๆก็อยากขอได้ขอโดนอยากขอได้ไหว้รับกันทุกคนนะคะที่วัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะจึงเต็มไปด้วยผู้คนนะคะมีจุดมุ่งหมายคือมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะคึกคักทั้งวันเลยนะคะนายนิติอ่อนยิ่งอายุ64ปีนะคะชาวบ้านป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนำทีมพาชาวบ้านเหมารถทัวร์เดินทางมาขอโชคลาภไอ้ไข่ถึงวัดสนามชัยเลยนะคะหลังจากมีกระแสมาแรงสุดๆด้วยพลังศรัทธาของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นะคะโดยชาวบ้านนะคะก็มาขอโชคขอลาภบางคนก็มาจุดประทัดนะคะบางคนก็มาจุดธูปนะคะขอโชคขอลาภเสียงดวงนะคะซึ่งนี่เลยนะคะปรากฏว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งนะคะจุดธูปขอโชคไอ้ไข่ได้เลขนี้เลยนะคะ54นะคะเขาได้เลข54นะคะเพราะเลขตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเลขตัวนี้ดันไปตรงกับเลขหางประทัดไอ้ไข่ที่ทางวัดบวงสรวงนะคะแล้วก็เอาหางประทัดไปคล้องคอไอ้ไข่ให้คนที่มากราบไหว้ขอโชคขอลาภได้เห็นนะคะซึ่ง2ตัวคือ54นะคะนี่เลยนะคะกับส่วน3ตัวก็เป็น862นะคะเลขที่ชาวบ้านเขาไปจุดธูปเห็น54นะคะก็เลยไปตรงกับเลขหางประทัดนะคะก็สร้างความฮือฮานะคะชาวบ้านนี่รีบเลยนะคะรีบไปซื้อลอตเตอรี่นะคะที่ในบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะปรากฏว่าเลขดังกล่าวนะคะเกลี้ยงแผงตั้งแต่วันที่ทางวัดบวงสรวงไอ้ไข่แล้วนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยังมีหญิงชาวบ้านจากลพบุรีนะคะเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่ด้วยนะคะด้วยการจุดประทัด 10,000 นัดด้วยนะคะหลังจากที่ได้โชคไอ้ไข่นะคะในงวดที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีนะคะนอกจากชาวบ้านจะจุดเลขธูปได้เลข54แล้วนะคะบางคนยังจุดธูปได้เลข64ด้วยนะคะ64ก็มีนะคะ54ก็ตรงเป๊ะกับเลขประทัดเลยนะคะก็ดูแล้วพิจารณาให้ดีนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทั้งนี้นะคะในแต่ละวันนะคะจะมีประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะหลั่งไหลเดินทางมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะเสียงประทัดดังกึกก้องตลอดทั้งวันนะคะนี่เลยนะคะแรงศรัทธานี่ดังตลอดเลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดสนามชัยนะคะอยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะไม่แน่นะคะคนดวงดีรายต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ